นนี้เรามาอยู่กันที่ Hella V1 นะครับเวอร์ชั่น1เดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับว่าเวอร์ชั่น1เนี่ยแสงจะเป็นไงนะฮะเราจะเห็นความไกลนะครับความไกลเนี่ยมันเกิน65เมตรเหมือนเดิมนะฮะก็ไปถึงต้นไม้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำพงกำแพงอะไรเงี้ยมันก็กว้างเท่ากับ V2 เลยนะฮะ V1 อันนี้ V1 เนี่ยกำแพงเมื่อกี้กี่เมตรอ่ะ57เมตร57เมตรนะฮะเมื่อกี้เราไปลองที่ V2 ก่อนนะฮะ V2 เนี่ยผมทำให้เห็นแล้วนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัว V1 เนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะมีรอยเงานะครับด้านหน้านะครับนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นแตกๆอยู่นะฮะความใสของตัว V2 มันเลยใสกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของตัวโพลิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีนึงนะครับว่ารอยเงาพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรนะฮะกับคลิปหน้าแล้วกันนะฮะแต่ว่าจะทำให้ดูว่าโอเคแสงของ V1 ประมาณนี้นะครับลูกค้าลองตัดสินใจดูนะครับว่าชอบเป็นแบบไหนนะครับ V1 หรือ V2 นะครับแต่สว่างใกล้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความกว้างใช้ได้เลยนะครับทั้งคู่นะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอที่คลิปอื่นต่อ